พีเคออกมาเปิดใจหลังจากมีดรามาทําให้งานอ e ีเวนต์และงานพิธีกรหายหมดจนตอนนี้ไม่มีเงินใช้โดยกล่าวว่าแอบน้อยใจกับการแยกไม่ออกระหว่างชีวิตส่วนตัวกับความสามารถแต่เข้าใจสังคมไทยเราก็เลยไม่ออกมาพูดยอมรับในสิ่งที่ทําเราพลาดเองพลาดเต็มๆพอมีปัญหาลูกค้าอาจจะเสียความมั่นใจไปแต่วันนี้เรากลับมาแล้วเราทําอย่างเต็มที่เพราะความสามารถบนเวทีหรือหน้าจอทีวีเราก็ยังเก่งเหมือนเดิมที่ ใช้คำว่าเก่งเพราะว่าเราทำมาแล้ว25ปีเราทำมันเกินพันชั่วโมงแล้วเรารู้ว่าเราเก่งระดับหนึ่งที่สามารถสอนคนรุ่นใหม่ได้พอกลับมาทำเรารู้สึกว่าความสามารถเราไม่ได้หายไปไหน และในระหว่างที่เราไม่ได้ทำงานเราก็ตกผลึกได้ว่าเรามีจุดบอดตรงไหนเราต้องทำตัวให้กิ่งขึ้นตรงไหนผมไปยืนดูบนเวทีอีเวนต์หลายงานมากก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นเราจะเติมตรงนี้ใส่ตรงนั้นมันสามารถทำให้สนุกกว่านี้ได้แต่มันยังไม่ใช่โอกาสของเราฉะนั้นเราเข้าใจนอนฝันทุกคืนเลยลองรู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เรารู้เลยว่าเราสามารถทาสิ่งนี้ได้พอดีกับคนอื่นๆ ก่อนขึ้นเวทีผมเอามือแตะเวทีแล้วเอามาแตะหัวใจเพราะนี่คือเหมือนหัวใจเราพอได้กลับมาเรารู้สึกว่าวันนี้เราจะทําให้เต็มที่ร้อยี่สิบไปเลยบอกกับตัวเองว่ากลับมาแล้วนะและเราจะทํามันให้ดีกว่าเดิมสําหรับผมการทําหน้าที่เป็นพิธีกรสําคัญสําหรับผมมากเพราะว่าเวทีอีเวนต์เป็นสิ่งที่สร้างชีวิตผมผมมีบ้านมีรถมีชีวิตที่ดีได้แต่ก่อนหน้านี้หายไปนานกลัวว่าจะหายไปจากวงการหรือไม่โดยเจ้าตัว กล่าวว่ารุดจากวงการคงไม่หลอกเพียงแต่มันต้องใช้เวลาเราเข้าใจทุกคนเราแค่รอวันที่กลับมาเราก็ฝึกฝนของเราไปจะบอกวันนี้ไม่ได้มาของงานนะใครอยากจะให้โอกาสก็ติดต่อมาแต่ถ้าให้วิ่งไปของงานซาบานเลยว่าทําไม่เป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้25ปีที่ผ่านมาทํางาน6วันต่อสัปดาห์แต่โชคดีที่มีแม่และพี่ชายคอยซัพพอร์ตและเรื่องการฟ้องร้องใช้คําว่าไกล เรียแล้วกันเอาให้มันจบแล้วก็เดินต่อต่างคนต่างทำงานทำหน้าที่ของตัวเองนี่คือสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดพูดคุยกันได้นะตอนนี้ก็ยังไม่รู้อะไรเลย